สวัสดีชาวมายาทีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับในหัวข้อ iPhone 6หรือว่า Apple Event 2014นะครับซึ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ตื่นมาดูนั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยต้องขออภัยก่อนเพราะว่าจากการสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกไปว่าจะสรุปงาน Apple Event 2014ในวันพฤหัสนะครับแต่ว่าในวันพฤหัสที่ผ่านมามันมีงานเร่งด่วนนะครับที่ต้องไปจัดการก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์แทนแล้วกันนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะรอบที่แล้วก็เสียเวลามาเยอะมากนะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับ iPhone 6แล้วก็ Apple Watch ได้มีทำการเปิดตัวในเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีความฮือฮาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ฮือฮาพิเศษคือ Apple Watch ก็ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดต่อไปต่อจาก iPhone 6นั่นเองก็ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะพาร์ทแรกนะครับก็จะพูดถึง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus นะครับส่วนพาร์ท2ก็คือจะต่อกันเลยนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับจะอยู่ในคลิปเดียวกันนะก็คือ Apple Watch นั่นเองนะครับเพราะว่า Apple Watch มีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็เรามาดูตัว iPhone 6กันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโดยมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันก่อนเพราะว่ามันเป็นที่ฮือฮากันมากเพราะว่าหน้าจอ iPhone 6นะครับที่ว่ามีขลุดมาคือหน้าจอ 4.7 และ 5.5 นะครับมันออกมาตามนั้นเลยนะครับซึ่งในงานก็มีการเล่นตลกนิดหน่อยเขาบอกว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่า iPhone ของเรามีตัว 4.7 แล้วก็ 5.5 นิ้วนะครับก็เป็นมุกที่คนพรีเซนต์เขาเปรียบเลยขึ้นมาแต่ว่าโอเคนะครับก็จะมีตัว iPhone 6จะเป็น 4.7 นิ้วแล้วก็ iPhone 6 Plus จะเป็น 5.5 นิ้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องความบางนะครับเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่บางที่สุดตั้งแต่ผลิตออกมาก็คือผลิต iPhone ออกมานะครับตัวนี้บางที่สุดก็คือ iPhone 6จะอยู่ที่ 6.9 มิลลิเมตรแล้วก็ตัว iPhone 6 Plus จะอยู่ที่ 7.1 มิลลิเมตรครับที่ว่าตัว iPhone 6 Plus หนากว่าก็เพราะว่าเรื่องแบตเตอรี่นะครับโอเคความบางแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปประมวลผลดูตอนท้ายส่วนของพาร์ทนี้แล้วกันนะครับว่าเราก็ตามเกณฑ์คือพูดจบแล้วถึง product นะครับโอเคความละเอียดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ตัว6 iPhone 6จะเป็น 1,334x750 ส่วน6 Plus จะเป็น 1,920x880 คือ Full HD นั่นเองหรือว่าโดยอีกอย่างนึงนะครับตัวหน้าจอนะครับเขาจะใช้เป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับซัฟไฟร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีของ Retina Display เวอร์ชันใหม่เขาเรียกว่า Retina HD นั่นเองนะครับมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงส่วนของการประมวลผลนะครับตัวทาง Apple ก็ได้เลือกชิปการประมวลผล A8 นะครับเป็นชิปการประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดจากทางฝั่ง Apple นั่นเองโดยตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีการผลิตอยู่ที่20นาโนเมตรแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรม64บิตนะครับโปรเซสเซอร์นะครับก็ใช้เป็น M8 ซึ่งมีการประมวลผลล้านการเคลื่อนไหวดีขึ้นแล้วก็หลอกหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยชิป A8 นะครับทาง Apple ก็ได้บอกมาว่ามีความสามารถในการประมวลผลสูงขึ้น 25% กินแบตน้อยลง 50% ไม่ใช่กินแบตความสามารถเรื่องกราฟิกดีขึ้น 50% แล้วก็กินแบตน้อยลง 20% นั่นเองนะครับโดยมาถึงเรื่องกล้องนะครับกล้องทาง Apple นะครับก็ไม่ได้อัปเกรดตัวกล้องให้มากขึ้นนะครับยังใช้ความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าเพิ่มฟีเจอร์ได้มากนะครับโดยความละเอียด8ล้านเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงเลยกล้อง8ล้านตัวนี้นะครับเป็นมีเทคโนโลยี OIS หรือว่า Optical Stabilizer นะครับคือการสั่นการเขาเรียกไงตัวเลนส์กล้องนะครับสามารถขยับไปพร้อมกับตัวสมาร์ทโฟนเพื่อให้ภาพนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยตัวเนี้ยจะสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 1080p นะครับแล้วก็ถ่ายสโลโมชันได้สูงสุดอยู่ที่240เฟรม per second หรือว่า240เฟรมต่อวินาทีนั่นเองโดยตัวกล้องนะครับจะมีทั้งหมด6ชิ้นเลนส์นะครับแล้วก็จะใช้โซนเซนเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ
แล้วก็มีเพิ่มการเพิ่มรูรับแสงเป็น f2.2 แล้วก็ความหนาแน่นพิกเซลต่อ1ตารางนิ้วคือ 1.5 นะครับโอเคแล้วก็จะมีฟีเจอร์ตัวใหม่ของกล้องก็คือโฟกัสพิกเซลนะครับโดยฟีเจอร์โฟกัสพิกเซลเนี่ยก็คือการรับสมมุติที่เป็นวัตถุนะครับอันนี้คือตัวเลนส์เมื่อแสงยิงกระทบเข้าสู่ตัวเซนเซอร์ก็จะรับตัวแสงได้เต็มๆนั่นเองนะครับก็คือจะทำให้การโฟกัสภาพได้เร็วขึ้นนะครับถ่ายเปิดผู้ใบอย่างนั้นนะต่อไปเรื่องระบบไร้สายต่างๆตัวนี้ iPhone 6รองรับตัว LTE Cat 6นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มมาว่าใช้ได้220ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ใช้ Wireless AC ตัว iPhone 5S นั่นเองนะครับตัว Touch ID ตอนนี้ก็ยังมีเพิ่มมาครับแล้วก็ตัวนี้จะรันระบบปฏิบัติการ iOS 8นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีเรื่อง A8 กันนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันดีขึ้นนะครับโอเคนั่นนะโอเคนะครับโอเคมาละเรื่องการทำงานของ CPU นะครับเมื่อกี้ขอแก้ไขข่าวนะครับเป็นเร็วขึ้นสูงสุดนะครับ 50% ซึ่งจากตารางแล้วนะครับก็มีตั้งแต่ iPhone ถึง iPhone 6นะครับจะมีความเร็วสูงขึ้นนะครับโดยด้าน GPU นะครับ GPU ก็เร็วขึ้น 84% นะครับต่อไปคือเขาบอกว่าชิป A8 เนี่ยครับที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี20นาโนเมตรนะครับมีทรานซิสเตอร์ถึง 2,000 ล้านทรานซิสเตอร์อยู่ในชิปแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเป็น 70% มากกว่าตัวชิป A7 นะครับแล้วก็มาดูเรื่องการสแตนด์บายต่างๆนะครับถ้าว่าเอาพูดถึง iPhone 6กันแล้วกันเรื่องเสียงนะครับสูงสุด 50% 50ชั่วโมงนะครับสามารถคุยเสียง voice ได้โทรวิดีโอดูวิดีโอระดับ HD ได้สูงสุด11ชั่วโมงนะครับท่องเว็บบนเครือข่าย Wi-Fi 11ชั่วโมงท่องเว็บบนเครือข่าย 3G 10ชั่วโมงสนทนาเครือข่าย 3G ได้สูงสุด14ชั่วโมงแล้วก็สแตนด์บายได้10วันนะครับหรือ250ชั่วโมงส่วน iPhone 6 Plus นะครับเสียงคุยเสียง80ชั่วโมง VR ดูวิดีโอได้14ชั่วโมงนะครับท่องเว็บบนเครือข่าย Wi-Fi ได้12ชั่วโมงแล้วก็บน 3G ได้12ชั่วโมงนะครับแล้วก็สนทนาบนเครือข่าย 3G ได้สูงสุด24ชั่วโมงแล้วก็สแตนด์บายได้16วันนั่นเองหรือว่า384ชั่วโมงนะครับโอเคนะมาพูดถึงตัว1สิ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเมทัลนะครับเมทัลนะเป็นการปรับแต่งตัว CPU และ GPU เพื่อให้ทำงานการทำงานของแสดงผลด้านกราฟิกดีขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าการทำงานด้านตัวเมทัลนี่ครับมีความเสถียรแล้วก็ทำให้เท็กซ์เจอร์หรือว่าพื้นผิวสัมผัสต่างๆบนเกมมีความอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปมาพูดถึงชิป M8 นะครับ M8 มีความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีในการประมวลผลเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับด้านการจำนวนนับก้าวระยะทางแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดรองรับความสูงรับระดับความสูงเวลาขึ้นเขาสูงเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มีมาในตัว iPhone 6นะครับก็จะมีบารอมิเตอร์แล้วก็จะมีพวกActivity Sensor ต่างๆนะครับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็จะมีไจโรสโคปมาให้นะครับโอเคต่อไปมาดูเรื่องมาดูข้อมูลทางเทคนิคหน่อยนะครับก็คือสเปคโดยรวมโอเคจะบอกว่าความจุเปลี่ยนไปนะครับทั้ง2รุ่นนะครับ6และ6 plus นะครับความจุจะเป็น16 64 128ไม่ใช่16 32 64เหมือน 5S นะครับก็จะเปลี่ยนหมดแล้วนั่นเองเดี๋ยวนะตัว ISI ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็น8 megapixelแล้วก็แฟลตเป็น2 tone เหมือนเดิมนะครับม
มีฟิลเตอร์ไฮบริด IR นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ต่างๆนะครับมีระบบ HDR ต่างกล้องด้านหน้ากล้องเฟซไทม์ก็เป็น 1.2 เมกะพิกเซลนะครับก็ถ่าย HDR ได้นะครับบันทึกวิดีโอได้ 720p ต่อไปมีสิ่งที่พิเศษที่จะพูดไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือ Apple Pay Apple Pay คือ NFC ของ Apple นั่นเองฝังมาแล้วนะครับฝังมาแล้วก็ต้องมาดูทีนึงว่ามันใช้อะไรได้ดีมากนะครับแล้วก็มีไอการมี GPS อะไรมาให้ตามปกตินั่นเองเดี๋ยวมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมอ๋อมีหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปนะคือปุ่ม power แล้วก็ปุ่มsleep wake ต่างนะครับจากที่มันอยู่เคยอยู่ด้านบนก็จะอยู่มาอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็เขาบอกว่ามันจะทำให้การกดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้กันไปแอปโอเคนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับโอเคจบสำหรับ iPhone 6และ6 Plus นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิดีโอทีเซอร์ต่างๆที่มันมีมามีมาในตัวของ Apple นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดต่อกันเรื่อง Apple Watch นะครับโอเคก็เราไปชมกันเลยครับ A truly great product is ultimately defined by the integration of its hardware and software. Developing an iPhone with a larger and more advanced display launched one of the most significant design and engineering efforts since we introduced the original product. With a 4.7-inch display, iPhone 6 becomes taller and wider. We made the design dramatically thinner while developing a smooth, continuous surface that is comfortable to both hold and use. We're also introducing iPhone 6 Plus with a larger 5.5-inch display. And with the same continuous surfaces and seamless material transitions as iPhone 6, it's very thin. By creating iPhone 6 and iOS 8 together, we've optimized the physical design to enhance software features. The cover glass extends beyond the top surface to seamlessly join the aluminium unibody. The result is hardware and software defining a truly singular experience. The way people experience their iPhone has always started with the display. So we wouldn't introduce a larger display until we could make one that was great. The Retina HD display is the most advanced iPhone display we've ever designed. On this high-resolution screen, you can see deeper blacks and sharper text. With new dual-domain pixels, you see more accurate color at wider viewing angles. To deliver these qualities, we implemented an advanced process called photo alignment. Better aligned pixels deliver a superior viewing experience. The new state-of-the-art Apple-designed A8 chip continues our legacy of designing powerful and power-efficient chips. It features second-generation 64-bit desktop-class architecture. The new chip is smaller, yet it's faster, and it's got better graphics while also being more energy efficient. So you can do more for longer periods of time without compromising performance or battery life. We've added an M8 motion coprocessor, which works in a low power mode to efficiently measure your fitness activity throughout the day. And with the addition of a barometer, it can even track the elevation you gain while you're doing things like climbing stairs. iPhone is the world's most popular camera. So we feel a responsibility to continue improving the experience of taking photos and making videos with iPhone 6. The 8-megapixel iSight camera has a new sensor featuring focus pixels, which provide a better, faster focus. A new exposure control in iOS 8 lets you adjust shots before you take them for improved color and detail. iPhone 6 Plus features optical image stabilization.
This uses a gyroscope to compensate for the movement of your hand. Software then intelligently fuses short and long exposures to create sharper images. With more people relying on their iPhone for taking video, we've added more advanced video capabilities to iPhone 6. The new camera shoots beautiful 1080p HD video at 60 frames per second. Continuous autofocus provides constant focus as you capture your video. Cinematic video stabilization helps your shot remain steady. And you can capture amazing super slow motion video at 240 frames per second. An all-new time-lapse mode allows you to create videos with one simple touch. With iPhone 6, you can shoot HD video and then watch your stunning results on the Retina HD display. With iPhone 6, we're introducing Apple Pay, a fast, easy, secure mobile payment system. It's much better than carrying around cash and credit cards. You simply pay by placing your finger on the Touch ID. There's no need to open a special app or even wake your iPhone. You can also make one-touch purchases without having to enter credit card or shipping information. With iPhone 6, everything is faster. And that includes some great advancements we've made in wireless performance. Faster LTE enables much faster download speeds at up to 150 megabits per second. There are 20 LTE bands, significantly more than any other smartphone. So you can connect in more places around the world while roaming. With iPhone 6 and iPhone 6 Plus, we've taken the time to do the deep engineering to design and develop two entirely new iPhones. More significant than just bigger and better displays, the design has never been so compelling, undoubtedly making this the biggest advance in the iPhone since we launched the original. นะครับก็ตอนนี้ผมก็ทำอาบน้ำอะไรก็เป็นสภาพเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตใส่หูฟังเนื่องจากเสียงจะได้ดีขึ้นนะครับก็มาพูดถึงตัวที่สองนั่นก็คือ Apple Watch นะครับโดย Apple Watch นะครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์จากทาง Apple มาในงานนี้นะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องสเปคแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆกันนะเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะว่าเฉพาะตัว iPhone 6ก็เยอะแล้วนะครับเอามาพูดถึงเรื่องก่อนนะครับ Apple Watch นะครับจะมีทั้งหมด3คอลเลกชันครับ1คือ Apple Watch รุ่นธรรมดาหรือรุ่นแฟชั่นนะครับตัว Apple Watch Sport นะครับแล้วก็มี Apple Watch Edition นะครับโดยทั้ง3ตัวนี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ถ้าเป็น Apple Watch ธรรมดาก็คือตัวเรือนนะครับจะทำมาจาก Stainless Steel แล้วก็ใช้กระจกซัฟไฟร์นะครับส่วน Apple Watch Sport นะครับก็ตัวเครื่องจะทำมาจาก Anodized Aluminium นะครับก็คือคล้ายๆพวก iPhone 5นั่นเอง iPhone 5S นะครับจะเป็นอลูมิเนียมอย่างนั้นแล้วก็กระจกนะครับจะเป็นแบบ Ion X นะครับตัวนี้สายจะเป็นสีแบบสดใสมากนะครับแล้วก็ตัว Apple Watch Edition นะครับ Edition ก็คือตัวเนี้ยจะมีการทำตัวเรือนจากทางจากทองคำ18กะรัตนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบซัฟไฟร์แล้วก็ตัวนาฬิกาจะเป็นแบบบล็อกนะครับก็คือตัวสายจะเป็นแบบพิเศษนั่นเองโดยตัวหน้าจอนะครับจะมีทั้งหมด2ขนาดให้เลือกนะครับในแต่ละรุ่นก็คือตัว Apple Watch ธรรมดาตัว Sport แล้วก็ตัว Edition นะครับก็จะมีหมด2ไซส์ก็คือ32มิลลิเมตรความสูงนะครับแล้วก็จะมีตัว42 มิลลิเมตรนะมี2ไซส์2ขนาดสำหรับถ้าเป็นตัว32นะจะเป็นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ตัว42นะจะเป็นสำหรับผู้ชายนะครับจะมีประมาณนั้นส่วนเรื่องตัวเรือนครับก็จะมีทั้งหมด6สีนะครับโดยตัวจะมีตัวที่เป็น Stainless Steel นะครับเป็น Silver Aluminium
มี18กะรัตเยลโลว์โกลนะครับก็คือสีทองนั่นเองสีเหลืองทองนะครับมีสเปซแบ็กสเตลเลสสตีลนะครับก็จะเป็นตัวโครมดำนะครับลมดำมาแล้วก็จะมีสเปซเกรย์อลูมิเนียมก็คือในแต่ละรุ่นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นตัว Apple Watch ธรรมดานะครับก็จะมี2สีก็คือ Stainless Steel กับSpace Black นะครับก็คือเป็นสีเงินกับสีลมดำนะครับส่วนตัว Apple Sport นะครับก็คือตัว Apple Watch Sport ก็คือตัวสำหรับออกกำลังกายก็จะมี2สีก็จะเป็นสี Silver กับสีลมดำนะครับเป็นสีดำเหมือน iPhone สีดำนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Edition ก็จะมี2สีคือ Yellow Gold กับRose Gold นะครับโดยทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัว18กะรัตนะครับทองคำจะทำ18กะรัตนะครับเรามาดูสายนาฬิกานะครับจะมีทั้งหมด6สไตล์นะครับจะมีลิงแบ็คเลทนะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตแบนด์นะครับมีเลเทอร์รูปนะครับมีคลาสสิกบันเดิลนะครับมีโมเดิร์นบันเกิลแล้วก็จะมีเมเนสลูฟนะครับโดยทั้ง6ตัวนี้ก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้ในแต่ละEdition นะครับคือทั้งสปอร์ตทั้ง Edition แล้วก็รุ่นธรรมดาสามารถเปลี่ยนสายได้ทั้งหมด6แบบนั่นเองก็จะมีขายแยกออกมาครับต่อไปหน้าปัดนะครับหน้าปัดตัวนาฬิกาจะมีทั้งกว่าเขาเขียนไว้กว่าล้านรูปแบบนะครับโดย Apple ก็จะมีการให้ออกแบบอินเทอร์เฟซด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็มียังเปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมต่างๆได้แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูฟีเจอร์แรกกันเลยนะครับก็คือ Digital Crown นะครับตัวนี้เป็นเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดมะยมไฮเทคนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเดี๋ยวสักครู่นะอย่าหยิบนาฬิกานะครับลักษณะตัวนี้ไม่มีรอสักครู่โอเคครับก็ไอเม็ดกระดุมเม็ดมะยมที่เขาบอกก็คือจะเป็นตัวนี้นี่นะนี่นะครับเห็นป่ะที่ยื่นออกมาตัวนี้นี่นะครับตัวนี้มันสามารถหมุนได้หมุนแล้วก็มีเป็นปุ่มนะครับโดยหน้าที่ของมันคือการเข้าแล้วจะมีเป็นปุ่มโฮมกดหนึ่งครั้งจะเข้าสู่โฮมนะครับแล้วก็การกดหนึ่งครั้งก็จะกลับเข้าสู่โฮมสกรีนถ้ากดสองครั้งก็จะเป็นการเรียกหน้าปัดนาฬิกามานั่นเองนะครับต่อไปดิจิตอลทัชนะครับตัวนี้จะเป็นการเขียนบนหน้านาฬิกานะครับว่าถ้าว่ารูปปลาไปให้ก็จะไปส่งสมมุติเรามีคอนแทคของผมกับเพื่อนผมใช่ป่ะครับมีของผมกับเพื่อนผมใช้ Apple Watch ก็มีการวาดรูปหัววาดปลาวาดเวลาต่างๆวาดเป็นเลขอะไรอย่างนี้ส่งไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ก็จะเป็นการส่งหัวใจนะครับส่งฮาร์ทบีทไปนะครับต่อไปเรามาดูฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็คือการใช้งานในด้านโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็มีการรับส่งข้อมูลผ่านตัว iPhone ครับแล้วก็ยังสามารถเป็นสปีกเกอร์โฟนบนรถได้ด้วยนะครับโดยตัวนาฬิกาสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้ด้วยนะครับโอเคฟีเจอร์ต่อไปคือการชาร์จนะครับตัวชาร์จจะเป็นเขาเรียกว่า MagSafe นะครับเป็นการดัดแปลงตัว MagSafe จากทาง MacBook มาใช้ในตัวApple Watch นะครับเป็นแบบแม่เหล็กก็เดี๋ยวจะมีรูปทิ้งท้ายในคลิปแล้วก็จะมีวิดีโอให้ดูเหมือน iPhone 6นั่นเองอีกหนึ่งปัญหาสำหรับการใช้สมาร์ทวอทในปัจจุบันคือถ้าไม่มีโทรศัพท์คือมันไม่สามารถ stand alone ได้นะครับก็คือต้องมีการ pairing กับโทรศัพท์ถามว่าถ้าว่า Apple Watch ไม่มีโทรiPhone จะใช้งานได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะว่าตัว Apple Watch นะครับจะรองรับบน iPhone ที่มีบลูทูธ LE ก็ซึ่งมีตั้งแก่ iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S แล้วก็ iPhone 6แล้ว6 Plus นั่นเองนะครับก็ซึ่งถ้าว่าบางท่านใช้ iPhone 4S อะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนาฬิกาก็สามารถ stand alone ได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าถ้าอยากผูกเรื่องการ activity ต่างๆก็ต้องมีการผูกถ้าอยากโทรศัพท์ walkie talkie ต่างๆก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทางสมาร์ทโฟนก็ iPhone 5C ตอนนี้ก็เหลืออยู่ 14,900 บาทก็เพิ่มนะครับ 14,900 บวก Apple Watch ราคาประมาณ 12,000 ถึง 13,000 ก็อยู่ประมาณ 24,000 20,000 นี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ส่วนเรื่องราคานะครับตัวถูกสุดเลยโมเดลตัวเริ่มต้นที่349
เหรียญสหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ 12,000 บาทแต่ว่าเท่าเข้ามาเงินไทยก็ต้องบวกภาษีอะไรต่างๆก็อาจจะเพิ่มหรือลดแล้วแต่ Apple จะนำเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะมีฟีเจอร์ที่เสริมขึ้นมาในเวลาเข้ามาเต็มทีอย่างเข้ามาเขาเรียกเข้ามาจำหน่ายจริงหรือกันหรือยังนะครับลืมเรื่องโปรเซสเซอร์นะครับตัวโปรเซสเซอร์จะใช้เป็น S1 ครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวให้ยัดเข้าดูเว็บสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโปรเซสเซอร์มันจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกขออภัยครับเทคโนโลยีกราฟิกอะไรบ้างนะครับซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วผมชอบนะมันดูอินเทรนด์แล้วก็ดูมีแฟชั่นดีนะครับแต่ก็มีข่าวด้านลบมาหลายๆข่าวก็อย่าไปพูดถึงมันเลยแล้วกันเนาะโอเคผมขออนุญาตเข้าไปดูสเปคโดยรวมแล้วกันนะครับก็ในวันจำหน่ายนะครับก็จะจำหน่ายในต้นปีหน้านะครับช่วงเดือนมกราคมก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงว่ามันจะเวิร์กยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการผูกมัดกับเรื่องบริการต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าบางครั้งโอเปอเรเตอร์ในเมืองไทยเราอาจจะมีการผูกคอนแทคไม่ใช่ผูกคอนแทคผูกโปรโมชั่นซื้อ iPhone 6 Plus แล้วก็ลดในส่วนของพวกค่าโทรศัพท์ค่าโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวนะขออนุญาตหาเรื่องโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์จะใช้เป็นเขาเรียกว่า S1 นะครับเป็นโปรเซสเซอร์สำหรับการประมวลผลด้านสมาร์ทวอทช์โดยตรงนะครับมีการเขียนทรานซิสเตอร์ต่างๆและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคจบสำหรับ Apple Watch ครับเวลารวม5นาทีพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิดีโอต่างๆทีเซอร์เทเลอร์ต่างๆของ iPhone ไม่ใช่ iPhone Apple Watch นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปnews update ในสัปดาห์นี้กันครับโอเคไปชมกันเลยครับ You know, it's driven Apple from the beginning. This compulsion to take incredibly powerful technology and make it accessible, relevant, and ultimately personal. We've designed a range of products so personal, you don't put them on your desk or in your pocket. You wear them on your wrist. We conceived, designed, and developed Apple Watch as a completely singular product. You know, you can't determine a boundary between the physical object and the software. We're introducing an unparalleled level of technical innovation combined with a design that connects with the wearer at an intimate level to both embrace individuality and inspire desire. The watch senses that you're raising your wrist and then activates the display. You see an organization of apps that, while new, is somehow familiar. Navigation is fluid and vital. Magnifying content on a small display is fundamentally important. So we've developed a whole new interface specific to the challenges associated with a product this small. The digital crown is a remarkable input device. It fluidly zooms into apps. It enables nimble, precise adjustment. And critically, you can use it without obstructing the display. It's also the home button. Apps are designed for lightweight interaction. Smart replies and dictation let you respond quickly to messages. Glances let you swipe through information efficiently. And pressing the button below the digital crown instantly shows you friends you can contact in just seconds. And with digital touch, we've developed an entirely new way
for you to connect intimately with others. You can get someone's attention with a gentle tap. You can send a quick sketch. Or you can even share something as personal as your own heartbeat. These are subtle ways to communicate that technology often inhibits rather than enables. These apps all take advantage of the flexible retina display. It's been laminated to a machined and polished single crystal of sapphire. That's the second hardest transparent material after diamond. In addition to the digital crown, we've had to invent other input technologies designed specifically for a product this small. So as well as sensing touch, the display also senses force, quite literally adding a new dimension to the user interface. Tiny electrodes around the display recognize the difference between a tap and a press. This provides instant access to a whole range of contextually specific controls. For the first time, and with great intention, we've designed not only what you see, but also what you hear and feel. We've developed a linear actuator that provides haptic feedback to complement your interactions. This taptic engine, combined with the audio feedback from our water-resistant speaker, creates a discrete and nuanced experience. At the heart of the watch is a custom-designed chip that integrates many subsystems into one remarkably compact module, which is then completely encapsulated to protect the electronics. It's essentially miniaturizing an entire computer system onto a single chip. The zirconia back has four sapphire lenses, infrared and visible light LEDs, along with photosensors, detect your pulse rate. Using its gyroscope and accelerometer, and the GPS and Wi-Fi from your iPhone, the watch provides a comprehensive picture of your daily activity. This allows it to establish and suggest goals and reward fitness milestones. The back crystal also houses a unique charging solution that combines our MagSafe technology with inductive charging. Completely sealed, it requires no alignment or exposed contacts. Apple Watch is incredibly accurate. It uses multiple technologies, keeping time to plus or minus 50 milliseconds. We have worked closely with horological experts from around the world to help us understand the cultural and historical significance of timekeeping. And this has profoundly informed our design. We know that wearing something all day, every day, becomes as much about personal preference and self-expression as functionality. So we've designed a range of watch faces. You can personalize both their appearance and their capability. Personalization extends way beyond the interface. We have designed six different straps and a mechanism that makes the straps easily interchangeable with a refinement and precision that's born of functionality. The sport band, in a range of bold colors, is made from a tough, durable, sweat and chemical resistant high-performance elastomer. The leather loop comes in a soft, quilted leather that conceals magnets for fastening and adjustment. We've used traditional leather, but in a new sports context that's designed for optimum comfort.
The supple, handcrafted leather modern buckle closes with a solid metal clasp and wraps symmetrically around the wrist. The simple leather classic buckle references traditional watch vocabulary. And the stainless steel link bracelet has a slim deployment clasp that is contained within a 2.6 millimeter band. The Milanese loop is crafted from a fluid, flexible stainless steel mesh with a magnetic closure that has an elegant simplicity and is infinitely adjustable. Now, of course, we knew one size wouldn't fit everyone, so we've also developed a smaller watch with matching smaller straps. From different cases and straps, we've actually created three distinct collections. The first, Apple Watch, features a polished case made from a custom alloy of stainless steel. The Sport collection has an ion exchange cover glass and an anodized aluminium case that is 60% stronger than standard alloys, and yet it's incredibly light and durable. Apple Watch Edition is made from 18 karat gold that our metallurgists have developed to be up to twice as hard as standard gold. Creating beautiful objects that are as simple and pure as they are functional, well, that's always been our goal at Apple. We designed Apple Watch as a whole range of products, enabling millions of unique designs, unparalleled personalization, both in appearance and capability. I think we're now at a compelling beginning, actually designing technology to be worn, to be truly personal. โอเคนะครับก็จบสำหรับ Apple Watch นะครับก็มาสรุปภาพรวมในงาน Apple Event 2014กันนะครับสำหรับ iPhone 6นะครับก็เป็นที่จับตามองอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนในหลังจากสิ้นยุคของ Steve Jobs นะครับโดยทีมคุกก็ได้ส่งจดหมายล่อนทั่วบริษัท Apple ว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงไปในสายทางของทีมคุกเรียบร้อยนะครับมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ต้องดูที่อนาคตของการบริหารงานของทีมคุกนะครับส่วนสิ่งที่ฮือฮากลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ iPhone 6แต่ว่าเป็น Apple Watch แทนนะครับเนื่องจากในช่วงต้นปีถึงระยะก่อนเปิดงานนะครับมีข่าวทั้งภาพหลุดทั้งป๊อปม็อบอัพหลายๆอย่างของ iPhone 6ซึ่งมันเหมือนกับตัวที่หลุดออกมาเลยมันเลยดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับ Apple Watch เป็นสิ่งที่ว่าไม่เคยมีพูดว่าไม่เคยมีข่าวหลุดมาก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันหลุดออกมาแต่ละทีคือมันไม่เหมือนกับตัวที่ว่าออกมาขายจริงแล้วก่อนระยะเปิดงานก็ไม่มีข่าวลือที่ว่าจะต้องมาเปิดอะไรงี้นะครับแต่ข้อสังเกตคือโดยปกติแล้ว Apple จะไม่มีการเชิญเกี่ยวกับแฟชั่นนิสต์หรือดีไซน์เรื่องการแฟชั่นต่างๆนะแต่ว่างานนี้มีการส่งบัตรเชิญให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีการผิดสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้โลกฮือฮาครั้งหนึ่งนะครับส่วนฟีเจอร์ที่ว่ามันพิเศษของ iPhone 6ก็คือน่าจะเป็นเรื่อง NFC แล้วก็เรื่องหน้าจอไซน์หน้าจอต่างๆที่มันทำได้ดีขึ้นนะครับส่วน Apple Watch ก็แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องติดนะครับเพราะว่าทั้งสวยดูหรูหราตามสไตล์ Apple แล้วก็มันดูเพอร์เฟคไปทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ผมอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ต้องสอยมันมานะครับก็
ถ้าว่าได้มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวอันบ็อกซ์ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนเรื่อง iPhone ก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะมีใครซื้อมาอะไรไหมเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้ก็มีคนมาจองเหมือนมาพูดคุยแล้วว่าโอเคถ้ามีมาก็ต้องการนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับNews Updateสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีข่าวโดยรวมนะครับใช่ไหมเพราะว่าที่วันผิดพลาดก็เพราะสัปดาห์นี้มันมีงานเร่งด่วนมาก็เลยต้องเลื่อนสำหรับตัวนิวตัว Apple Event ไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเรานะ MIT สามารถเข้าไปในกลุ่ม B-Talk ของเราได้นะครับตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับสามารถเข้าเพิ่มได้อีก1คนเท่านั้นแต่ว่าก็กำลังจะอัปเดตให้เป็นเลเวล3นั่นเองนะครับก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook ได้นะครับมายาไอทีแล้วก็ Gmail นะครับมายันไอทีมายันเทคโนโลยีมายันเทคโน @gmail.com นะครับก็อย่าลืมไปกด follow ต่างๆกันได้นะครับ Twitter ใกล้จะเปิดแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ